สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายเราจะเริ่มต้นกันที่การรับนักเรียนปี2567ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออมีเก้าอี้ว่างรับเด็กได้ตลอดให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าเรียนได้ค่ะ สำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้ติดตามผลการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสพทปีการศึกษา2,567อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ซึ่งพบว่าหลังจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสอพอมทั่วประเทศได้จัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆตามที่ผู้ปกครองได้ยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียนไว้และประกาศผลการจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าขณะนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนหนึ่งยังไม่ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ขณะเดียวกันโรงเรียนมัธยมศึกษาในสพมต่างๆก็ยังมีที่นั่งว่างสามารถรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้จํานวน3 6 5 4 9คนรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้จํานวน45,761คนส่วนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษายัางมีที่นั่งว่างรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้จํานวน54,798คน และรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้จํานวน1,733คนจึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่างโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสพทหมายเลขโทรศัพท์02280 5530้55 30, และ02-288-5839ค่ะอย่างไรก็ตามโรงเรียนในสังกัดสพทจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในวันที่16พฤกพฤษภาคมนี้ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองตัดสินใจนำบุตรหลานที่ยังไม่มีที่เรียนสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่างรองรับทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรในห้องเรียนพิเศษ โดยผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนได้โดยตรงและพาบุตรหลานไปสมัครเข้าเรียนกับทางโรงเรียนได้เลยหรือให้ทางศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาช่วยประสานงานให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยทางโรงเรียนที่มีที่นั่งว่างจะเปิดรับเด็กทุกคนเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและได้เน้นย้ำม,มาเสมอว่าเด็กทุกคนต้องมีที่เรียนไม่มีเด็กตกหล่นหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะ